คำพกาลั่นอย่าหวังเสียงสว.แนะก้าวไกลถอยแก้หมู่112ดึงชาติไทยพัฒนาร่วมคำพกาลั่นอย่าหวังเสียงสว.แนะก้าวไกลถอยแก้หมู่112ดึงชาติไทยพัฒนาร่วมรัฐบาลแล้วเคลียร์กับภูมิใจไทยหลังชาดาบอกจะโหวตให้พิธาแล้วไปเป็นฝ่ายค้านเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2566ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาในหัวข้อยกแรกชวดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีลุ้นพิธาสู้โหวตยกสองจับตาศาลรัฐธรรมนูญพุทธหน้าคำพกากล่าวว่าเสียงที่พิธามีแน่ๆคือ311เสียงจาก8พรรคร่วมส่วนเสียงสว.ที่โหวตให้ไปแล้วในอีก5วันข้างหน้าจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ไม่รู้ถ้าโหวตครั้งที่2แล้วคะแนนน้อยกว่ารอบแรกคือปิดจ๊อบต่อให้เขายอมให้โหวตครั้งที่3มันจะเป็นการโหวตที่ไร้ราคาและความศักดิ์สิทธิ์เพราะครั้งที่2จะเป็นครั้งตัดสินจริงๆคุณมีเวลา5วันที่จะทำอย่างไรจะเพิ่มคะแนนให้ถึง376เสียงจะมาบีบคอจากพรรคร่วมก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครแตกแถวแม้แต่คนเดียวคำพกากล่าวต่อว่าถ้าเป็นตนจะตัดสว.ออกจากสมการเราไม่มีหวังจากสว.แต่คนที่เขาลื่นไหลได้คือคนที่มาจากประชาชนเพราะเสียงของเขายึดโยงกับประชาชนเวลาที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะทำอะไรเขาจะอ้างว่าเขาเปลี่ยนใจเพราะประชาชนสั่งให้เปลี่ยนเวลาส.ส.พูดจะมีทางลงก็อ้างได้ว่าคนที่เลือกมาเขาสั่งให้เดินไปทางนี้คำพกากล่าวอีกว่าแม้ว่าจะริบหรี่หรือใครจะมองว่าตนโลกสวยหากดูผลการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีเขาเลือกส.ส.เขตเป็นชาติไทยพัฒนาแต่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลลย.ก.จังหวัดแปลว่าคนสุพรรณบุรีอยากได้นายกรัฐมนตรีชื่อพิธาเขาอาจจะอยากได้ส.ส.ที่ทำงานใกล้ชิดกับเขาเป็นชาติไทยพัฒนาแต่คนที่เขาอยากได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือพิธาคำพกากล่าวต่อว่ากรณีสุพรรณบุรีนี่เคลียร์มากเพราะปาร์ตี้ลิสต์ยกจังหวัดคือก้าวไกลลองไปคุยกับชาติไทยพัฒนาดีไหมอะไรที่ล่วงเกินมาก็ขอโทษวันนี้เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้เรามาจับเข่าคุยกันใหม่ไหมผลการเลือกตั้งสุพรรณบุรีถ้าชาติไทยพัฒนามาโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนสุพรรณบุรีน่าจะแฮปปี้มากๆคำพกากล่าวอีกว่าถ้ามีหนึ่งพรรคจากฝั่งโน้นมามันจะเป็นตัวอย่างให้เกิดแรงกระเพื่อมตอนนี้เอาเขามาร่วมรัฐบาลก็ได้ก่อนหน้านี้มีกรไม่มีกูเพราะเรายังไม่เห็นข้อสอบแต่ตอนนี้เราเห็นข้อสอบแล้วถ้าเป้าหมายใหญ่ของเราคือพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะมากร่างบอกว่ามีกรไม่มีกูไม่ได้แล้วตอนนี้ก้าวไกลสามารถไปอธิบายให้คนที่โหวตตัวเองได้ว่าเราจะโลกสวยไม่ได้แล้วต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่สวยเลือกได้ถ้ามันจำเป็นจะต้องให้ชาติไทยพัฒนามาร่วมรัฐบาลมันก็ต้องจำเป็นแล้วชาติไทยพัฒนาก็ไม่เคยด่างพร้อยอะไรนอกจากไปร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์เมื่อคราวที่แล้วเขาไม่เคยหนุนการรัฐประหารไม่เคยออกไปเป็นแกนนำเป่านกหวีดถ้าเขามาร่วมแล้วพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจับมือกันไปแก้ไขรัฐธรรมนูญจากนั้นก็ไปเคลียร์กับภูมิใจไทยคำพกากล่าวต่อว่าเมื่อวันคุณชาดาพูดว่าถ้าถอยเรื่องมาตรา112เขาจะโหวตให้พิธาแล้วไปเป็นฝ่ายค้านถือว่าเป็นมติพรรคเพราะชาดาอภิปรายในนามพรรคเราไม่จำเป็นต้องเชื่อคำพูดเขาแต่ในเมื่อเราไม่มีอะไรต้องเสียถ้าชาดาโยนมากลางสภาว่าจะโหวตพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นตนจะยอมถอยแล้วให้เขาโหวตเลยดูว่าจะเอาหน้าตัวเองมาขายกลางสภาหรือไม่
คำพกากล่าวอีกว่าสิ่งที่ก้าวไกลมีแต่พรรคอื่นไม่มีพรรคก้าวไกลมีสิ่งที่ได้เปรียบที่สุดกว่าพรรคอื่นๆทุกพรรคในไทยคือพรรคก้าวไกลมีเวลาอายุเฉลี่ยของนักการเมืองพรรคก้าวไกลคือ40นิดๆอายุเฉลี่ยของนักการเมืองพรรคอื่นๆคือ60ส่วนอายุเฉลี่ยของสวคือ70อีกไม่กี่ปีก็ตายสิ่งที่คุณมีแต่คนอื่นไม่มีและเงินซื้อไม่ได้คือเวลาพวกคุณมีเวลาอยู่ในการเมืองอีก 20-30 ปีอันกล่าวว่าอยู่ที่ว่าก้าวไกลจะยอมถอยเรื่องมาตรา112หรือไม่ไม่ได้แปลว่าต้องโยนทิ้งแต่รอเวลาที่ใช่คำพกากล่าวต่อว่าคำว่าถอยไม่ได้แปลว่าคุณยกเลิกจะทำเรื่องนี้คุณสามารถรณรงค์ในเชิงความคิดและเชิงความรู้ได้ในระหว่างที่คุณได้เป็นรัฐบาลยังสามารถสร้างผลงานให้ประชาชนประทับใจและสร้างผลงานได้มากขึ้นหลายคนบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่า112เป็นแค่ข้ออ้างคำพกากล่าวอีกว่าทางการเมืองทุกคนก็สามารถยกอะไรมาเป็นข้ออ้างได้ทั้งนั้นแต่การยกมาเป็นข้ออ้างก็เป็นข้อผูกมัดตัวเองระดับหนึ่งถ้าเราคิดว่าทุกอย่างเป็นข้ออ้างเราก็ไม่ต้องเล่นการเมืองไม่ต้องต่อรองแล้วเพราะเวลาเราต่อรองเราก็ต้องพูดสิ่งที่มากกว่าที่เราจะได้เสมอหรือน้อยกว่าสิ่งที่เราจะให้เสมออันกล่าวว่ามีคนบอกว่าถ้า8พรรคจับกันนิ่งเหมือนเดิมยืนอยู่เฉยๆแล้วอีกฝั่ง188เสียงก็ยืนอยู่เหมือนเดิมส่วนสว249เสียงก็ยืนอยู่เฉยๆเหมือนเดิมไม่มีใครขยับอะไรเลยโหวตกี่ครั้งก็จะได้เสียงประมาณนี้นิ่งกันอยู่แบบนี้มีคนบอกว่าทนมาได้ตั้ง9ปีทนถึงพฤษภาคมปีหน้ายื้อไหวไหมคำพกากล่าวเสริมว่าเท่ากับต่ออายุให้ประยุทธ์จะไหวไหมถ้าพฤษภาคมปีหน้าประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจะครบ1ทศวรรษถ้าคงสภาพไว้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคิดเหรอว่าทุกคนเขาจะอยู่เฉยๆระยะเวลาอีก10เดือนไม่มีใครอยู่เฉยๆต้องมีคนร้อนเงินแล้วจะมีงูเห่าประยุทธ์จะอยู่ในอำนาจและดูแลงบประมาณไปเรื่อยๆยังคงมีอำนาจเหนือทุกองคาพยพทุกกลไกอำนาจรัฐและทุกกลไกของระบบราชการจากที่ฝีบก็จะฟูขึ้นมาอีกเฮือกหนึ่งแล้วตั้งหลักได้คำพกากล่าวอีกว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านถ้าเพื่อไทยกระโดดข้ามขั้วคุณก็คาดหน้าผากเขาเป็นตราบาปอีกอันกล่าวว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ด้วยแล้วหาทางออกกันถอยคนละนิดเพื่อต่อรองให้ได้แล้วมีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นมาด้วยเช่นภูมิใจไทยคำพกากล่าวต่อว่าถ้าได้ภูมิใจไทยมาก็เสียงเกินสิ่งนี้ตนพูดตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จได้2วันคุณรู้อยู่แล้วว่าที่มาของอำนาจสว.มาจากไหนแล้วจะคาดหวังให้เขาทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่มาของอำนาจเขามัดมันเป็นไปไม่ได้เขาทำตามหน้าที่ของเขาประจานไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะที่มาของอำนาจเขาเป็นมรดกของคสช.และการรัฐประหารอันกล่าวว่าตอนนี้หัวใจสำคัญคือปิดสวิตช์สว.และแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอื่นช่างไปก่อนทำยังไงก็ได้ให้เข้าไปทำสิ่งนี้สำเร็จหลังจากนั้นก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลมาเต็มแน่นอนถึงตอนนั้นคุณไม่ต้องอธิบายกับใครเรื่องมาตรา112แต่จะเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาI'm not afraid to die.